ที่ได้นามว่าหลวงพ่อเสียงแสนก็คือว่าสมัยเมืองไทยเราอยู่ฝั่งโขงทางโน้นอยู่กับเมืองจีนทีนี้จีนก็มีเรื่องมีราวอยู่ทีนี้คนไทยสมัยนั้นก็ทำอย่างไรจึงจะพ้นความวุ่นวายของคนจีนนั้นจึงได้อพยพหลบภัยมาข้ามแม่น้ำโขงมาสมัยนี้เขาเรียกว่าอำเภอเชียงแสนอยู่ฝั่งของทางไทยเลยมาตั้งเมืองหลวงอยู่ที่นั้นมีสร้างเจดีย์มีอะไรหลายอย่างสร้างไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขงแต่คนโบราณไม่ได้คิดอ่านให้ดีฝั่งแม่น้ำโขงนั้นเวลาใดฝนตกมากมันก็จะซ้อเอาฝั่งโขงถ้าฝนไม่ดีก็ไม่เป็นไรปีนั้นก็พอดีฝนดีน้ำโขงนองไหลลงมาจากเขาหิมาลัยมากมาซัดเอาฝั่งแม่โขงกงที่เมืองเชียงแสนที่หลวงพ่อเชียงแสนนี่อยู่นั่นแหละพังทลายลงไปเวลานี้พระพุทธโลกใหญ่ๆก็ยังอยู่จมน้ำอยู่ในแม่ลำแม่น้ำโขงแต่องค์ที่ท่านเสด็จมานี้ไม่ได้จมถ้าจมก็แล้วไปแล้วนี่ท่านยังอยู่บนบกแต่ว่าตกไปอยู่โน้นจังหวัดเพชรบูรณ์ไปโยตั้งแต่นมนานปู่ย่าตายายของคนที่นำมานี้นายคนที่นำมานี้เรียกว่านายดาวดาวก็อยู่บนฟ้านำพระพุทธโลกเสียงแสนหรือสวงพ่อเพชรนี่มาถึงถ้ำผาปล่องบอกว่ามีความอับจนเต็มทีหาสตุ้งสตางค์ใช้ก็ไม่ทำไม่พอจะขอให้หลวงปู่บูชาไว้หลวงปู่สิมใจดีก็เลยรับไว้ให้ทนให้รอนแก่นายดาวอยู่บนฟ้าไปในจำนวน 13,000พอได้สตางค์แล้วก็ดีอกดีใจนั่งก็ไม่ได้นานล่ำลาหลงปู่ไปเลยเพราะเพิ่นได้สตางค์ใจแล้วหลงปู่เชียงแสนหลงปู่หลวงพ่อเพชรก็อยู่ประจำอยู่ที่บุษบกพระแก้วต่อหน้าเราท่านทั้งหลายนี่แหละองค์ใดยังไม่รู้ไม่เห็นก็ให้มาดูมาไหว้ท่านเมื่ออยู่เชียงแสนให้ชื่อว่าหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อเชียงแสนขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรนี่เป็นสมัยพระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นไม้โพขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายพระองค์สละชีวิตลงไปว่าถ้าตรัสโลไม่ได้ก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายไม่ไปตายที่อื่นพระองค์ก็ภาวนาอนาปาลมหายใจเข้าออกว่าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจสูดเข้าไปแล้วออกมาจาก
ในนั้นไม่ได้ก็ตายมรณะกรรมฐานปรากฏในจิตใจของพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเจียงแสนเมื่อมาถึงถ้ำผาปล่องก็มีชื่อหนึ่งอีกขึ้นมาเรียกว่าหลวงพ่อมหาลาภเน้นเยอะเน้นจ่อยเน้นใหญ่เน้นน้อยหลวงพี่หนุ่มทั้งหลายผู้ใดอยากร่ำอยากรวยตลอดถึงญาติโยมก็ให้ไหว้หลวงพ่อมหาลาภคือพระพุทธโลกเทียงแสนนี่แหละคำว่ามหาลาภนั้นหมายถึงลาภใหญ่ลาภใหญ่ไม่ขาดตกบกพร่องมีทรัพย์สินเงินทองมากน้อยเท่าไรก็เจริญพินโยยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ขาดมือเหมือนแต่เก่าแก่มาจึงให้ชื่อว่าหลวงพ่อมหาลาภมหาก็เรียกว่าเป็นใหญ่ลาภะก็เรียกว่ามีลาภมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเลือกสวนไร่นาวัวควายช่างม้ามีหมดทุกอย่างทุกประการสิ่งใดไม่มีก็มีขึ้นสิ่งใดมีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองไปเรียกว่ามหาลาภมหาลาภก็คือว่ามหารวยก็ว่าได้มหาไม่มีซวยก็ว่าได้มีแต่เจริญแห่งนั้นถ้าผู้ใดขับสนจนใจภายในภายนอกก็จงลึกถึงหลวงพ่อมหาลาภที่สวดชยันโตให้ท่านจบลงไปนี่แหละฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทั้งผู้สวดและผู้ฟังก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราทุกๆคนเทอญกราบไม่ตายมันรวมกันอยู่สม่ำเสมอทำงานตามหน้าที่ของแต่ละธาตุไม่มีธาตุใดบกพร่องหรือขาดไปชีวิตจึงเป็นอยู่ถ้าธาตุดินเสียไปก็อยู่ไม่ได้ธาตุน้ำเสียไปก็อยู่ไม่ได้ธาตุไฟไม่มีร่องร่างกายไม่มีความอบอุ่นมีแต่เย็นอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ธาตุดินน้ำไฟลมมันรวมกันเข้ายังสามัคคีปลองดองกันอยู่คนเราก็อยู่ตามธาตุที่มันอยู่ดีสบายนั่นแหละจึงอย่ามานิ่งนอนใจว่าเรายังเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่เวลาความตายมาถึงเข้าไม่ว่าคนแก่ชราไม่ว่าคนหนุ่มแข็งแรงไม่มีใครที่จะมาต้านทานได้เพราะว่าความตายมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงนอกเหนือจากอำนาจของคนเราหรืออำนาจของไกลๆจะมาป้องกันได้เมอยู่อย่างเดียวต้องภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราเองให้ตื่นตัวอยู่ทุกเวลาเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเมื่อเป็นเช่นนี้ดวงจิตผู้รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ได้ยินกลงไหนก็ให้รวมใจอยู่ที่กลงนั้น
ไม่ต้องส่งใจมาฟังกำหนดจิตใจดวงที่โลเสียงกระทบไปถึงหูไปรู้ในจิตจิตใจคนเรานั้นเรียกว่าเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มีเสียงกระทบไปก็รู้ไม่มีเสียงก็รู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็โยในจิตใจดวงผู้รู้อันนี้แหละจงรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้ถือว่าการปัจจุบันจิตที่เป็นปัจจุบันภาวนาไม่ขาดระยะจะกำหนดให้เห็นทุกข์เห็นภัยอย่างใดก็ได้ว่าแต่เป็นโอบายเตือนจิตใจของตัวเองได้ก็เป็นอันว่าพาให้จิตใจมีความสงบอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่ามาหลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายตัวตนอันนี้เป็นของมั่นคงยั่งยืนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันรอความตายอยู่ทุกเวลารอท่าความเจ็บอยู่ทุกเวลารอท่าความแก่อยู่ทุกเวลามันรอระยะอยู่เท่านั้นเองแหละมรณังเมภาวิสติจงพากันเตือนจิตเตือนใจของตัวเองชำระกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันมีอยู่ในจิตใจนี้ให้เบาบางหมดสิ้นไปในที่สุดอย่ามายึดไว้ถือไว้ว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโกของโกไม่มีใครยึดไว้ได้ถ้าความแตกดับมาถึงเมื่อใดเวลาใดเราจะร้องขอให้คนนั้นคนนี้มาช่วยไม่ได้ตัวเองต้องช่วยตัวเองคือจิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่ไม่ขาดทุกลมหายใจเข้าไม่ขาดทุกลมหายใจออกมีสติเตือนจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปเตือนคนอื่นผู้อื่นจะโลภจะหลงอย่างไรให้ยกไว้เป็นพิเศษเป็นเรื่องของเขาเขายังไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อใดก็หลงไหลอย่างนั้นแหละเราทุกคนก็ต้องเอาใจของเราให้ได้รวมใจให้หยุดให้อยู่ปลงสังขารอันนี้ให้ตกมันจะไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินไปไหนก็อย่าได้พลั้งเผลอกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ให้ทันสงบตั้งมั่นให้ได้อย่าให้มันหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปในที่ต่างๆเรียกว่าทุกลมหายใจพร้อมอยู่เสมอภาวนาไม่ให้ขาดแล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยมีกำลังมีความสงบระงับเป็นไปได้โดยลำดับไม่ใช่เราคิดอยากให้มันได้มันเป็นก็เป็นไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นการนึกการน้อมการภาวนาการนึกถึงมรณะภัยคือความตายนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะนึกได้เจริญได้ทั้งนั้นเลยว่าแต่ให้มีสติขาดสติสัมปชัญญะเมื่อใดเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเมื่อความประมาทมีอยู่ความหลงก็ทับถมหัวใจหาเวลาเยือกเย็นสบายไม่ได้
นี่เป็นอุบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญามีวิชาความรู้โยในจิตในใจของตนทุกคนก็จะมีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายประการใดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขทีทิคาโยโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง